สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนไล่สุสเน่นนะครับทางพิษสองสายนะครับอันนี้ทางไหวหรือว่าเป็นสุสเน่นเบื้องต้นให้แล้วกันนะครับนอกสำหรับในการขึ้นสายครับในการขึ้นสายทางพิษสองสายนะครับตอนนี้สายรางนะครับสายหนึ่งตอนนี้ผมตั้งเสียงเลขนะครับเสียงเลขเสียงเลขนะครับสายหนึ่งสายหลังนะครับส่วนสายที่สองนะครับเสียงโดนะครับนะครับห่างกันอยู่เสียงเดียวนะครับคือโดเลนะครับตั้งโดเลนะครับครับโดเลนะครับสายเปล่านะครับคือโดเลนะครับห่างกันอยู่เสียงเดียวนะครับทางไล่สุดสะแน่นทางพิ้นสงสัยทางผู้บุญต้นตำรับก็คือคุณพ่อทองใสทับถนนนะครับครับโดเลนะครับครับมีเครื่องเก็บเสียงมีอย่างนะครับเท่ากับเทียบเสียงเอานะครับเทียบกับโนซาคนได้เลยต่างนี้นะครับโดเลนะครับตอนนี้นะสำหรับถือว่าเป็นท่อนที่1นะครับจะให้นักข้างไว้ท่อนที่1ก่อนนะครับวันนี้นะครับนะครับซอนลาทีเลตัวนี้ตัวนี้นะครับซอนแถวนะครับซอนซอนแถวคือเลมี่นะครับตัวนี้ทีเลตามโน้ตนะครับซอนลาลานะครับลาซอนมีเลนะครับเลนี่เท่าหลักจากเสียงที่นะครับนะครับไปนะครับของหัวนะครับคือหัวมันนะครับใหม่นะครับเป็นสายเดียวจะเป็นซอนลาทีเลซอนเต้า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 ซอนลาซอนมีรวบสายโอเคครับต่อไปท่อนต่อไปครับดุกเดินมันครับอันนี้ข้างในตอนนี้นะครับซอนมีที่ระแถวซอนมีที่ระแถวซอนนะครับคือที่3ก็จะไปนะครับไปท่อนต่อไปซอนมีที่ระแถวซอนมีที่ระแถวซอนครับคือที่3จะไปมีที่ระแถวตันเตตันเตตันเตตันนะครับ2เดี๋ยวที่3ไปกันครับเตตันเตตันเตตันต่อไปที่ระแถวที่ระแถวเตตันที่ระสมีระมีสระนะครับที่ระแถวเตสันพีตันเต้นตันเต้นตันพีระเจ้าตันมีพีระสันมีระมีสันละเจ้าตันเต้นตันพีระเจ้าระเจ้าเลยมีมีลาสมีลามีสลาไม่ใช่ครับแต่ที่ผมว่ามันของ
อนมีซอนละมีทีละซอนมีละมีสลาซอนมีทีละแถวซอนมีทีละแถวซอนมีทีละแถวต้นแถวต้นแถวต้นทีละซอนมีซอนละมีทีละซอนมีละมีสลานะครับประมาณมีโซลามีโซลาลานะครับต่อไปก็จะเป็นมีโซลา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 ซอนที่โซลาลาซอนฟาโซลาสองเถื่อนตัวนี้นะครับอาจจะเป็นสองสองเถื่อนก่อนซอนฟาซอนลาทีลาซอนฟาซอนซอนที่ซอนลาครับขึ้นสองสายสายหนึ่งเป็นเสียงเล่นะครับต่างเป็นเสียงเล่เลยนะครับสายสองเป็นเสียงโดนะครับจะเป็นโดเล่นะครับมานะครับที่นี่จากตกต้นหัวมาเลยนะครับจนหอดจบเมื่อกี้นะครับตรวจใช้น้ำกันคลิปนี้เอาซ้ำนี่ซะก่อนThank you.
คลิปนี้คลิปแรกนะครับสอนไล่ซูสเนนนะครับทางพิมพ์2สายนะครับคืนเสียงคือตั้งเสียงโดเลนะครับเอาไว้สนิทสุขันนะครับคลิปต่อไปคอยติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม